เชฟมีเมนูซุปมาฝากเป็นซุปกิมจิกับเต้าหู้สอดไส้กุนเชียงค่ะการใช้แป้งประกอบอาหารมาคลุกด้วยนี่เพิ่มวิธีการทำให้เต้าหู้ของเราทอดง่ายขึ้นเยอะอันนี้เราก็ได้น้ำซุปกิมจิใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะเมนูของเชฟวันนี้เรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากค่ะลองเอาส่วนของเชฟประจวบไปลองทำกันดูนะ